ีความสําคัญหลายบ่ว่าจะเป็นตัวน้องต่อครอบครัวหรือว่าต่อประเทศลาวน้องมีชื่อว่านางสีดาแพงพงสวรรค์ปัจจุบันอายุ23ปีถิ่นฐานบ้านเกิดน้องจะเป็นคนอยู่บ้านคินเมืองไซแขวงอุดมไซตอนนั้นคือหากจบมัธยมก็คือได้ยินข่าวว่าในประเทศลาวเขาจะมีทางรถไฟมีความสนใจในด้านนี้และทางครอบครัวก็สนับสนุนว่าอยากให้เฮ็ดเปียกนำทางรถไฟก็ได้ทุนศึกษาไปเฮียนอยู่แขวงยูนนานประเทศจีนน้องเฮียนอยู่ห้องเฮียนเทคนิคเป็นคนจักรไฟฟ้าสายวิสานี่มันน่าจะมีความเกี่ยวพันกับทางรถไฟเพราะว่ารถไฟเขาก็ใช้ไฟฟ้าในการเดินรถตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือเฮียนจบต้องมาสมัครเฮ็ดเวียกนำทางรถไฟโดยเฉพาะไฟฟ้านี่ปกติมันก็ยากอยู่แล้วยิ่งมาเป็นภาษาจีนอีกมันก็ยิ่งบ่เข้าใจไปอีกแต่ครอบครัวก็ให้ความสนับสนุนให้กำลังใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วต้องเฮ็ดให้ได้ตอนนั้นคือฝึกงานอยู่ก็สมัครมาแต่ยังบ่ผ่านเอกสารยังบ่ผ่านเรามาในช่วงเดือน6หาเดือน7เขาเจ้าบริษัททางรถไฟได้เปิดรับสมัครรอบที่2น้องก็ได้มาสมัครแล้วก็รอบนี้ก็ผ่านตอนนั้นคือยังบ่ทันได้แน่ใจว่าอยากอยู่ในตำแหน่งใดเรียกเลี้ยวกวดรถแล้วพวกเขาจะไปนั่งเรียนหนังสือจะมีอาจารย์จีนเขาจะสอนความรู้ความสามารถมีหลายมันอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ความรู้ความสามารถนำเขาเจ้าได้หลายปานใดจากตัวที่เรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติตัวจริงมันแตกต่างกันหลายต้องได้ทำความเข้าใจลึกๆแล้วก็ต้องได้เรียนรู้หลายๆเพื่อที่อนาคตเขาอาจจะได้ไปสอนรุ่นน้องบ่หรือว่าได้สอนนักเรียนอย่างในรุ่นต่อๆไปรถไฟมันหากันมาใหม่และคำศัพท์หลายอันแล้วก็เครื่องมือเครื่องไส้หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับรถไฟมันทุกอย่างในลาวคือบ่เคยมีมาก่อนรู้สึกดีใจที่ว่าตัวเองบ่ท้อบ่ถอยที่ว่าสามารถสู้กับตัวเองมาจนฮอดปัจจุบันก็มีกำลังใจจากทางครอบครัวแน่ให้กำลังใจตลอดมานะก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่ว่าได้มายืนอยู่จุดนี้ในประสบการณ์ที่ว่าน้องเคยเรียนอยู่ประเทศจีนมาแล้วก็มีความเข้าใจคนจีนในระดับนึงที่สำคัญเลยคนจีนเขาจะเป็นคนตรงเวลาจริงจังต่อเวียกงานอีหลีก็ปรับตัวก็บ่ค่อยจะยากเกี่ยวกับอาหารการกินจะไปกินข้าวตอนประมาณ 7:00 น. ค่ะ 8:00 น.หลังจากกินข้าวแล้วก็จะมาเช็ครายชื่ออยู่ที่โครงการว่าพระเนตรจะมีการเช็ครายชื่อก่อนมาเฮ็ดเวียกแล้วก็จะมีการจัดแบ่งงานกันว่ามื้อนี้มีหน่วยงานใดไปเวียกงานใดหน่วยงานใดไปเวียกงานใดข้อจำกัดช่วงนี้จะเป็นช่วงพยาธิโควิดก็คือนักเรียนก็ต้องได้ใส่ผ้าปิดปากตลอดจำกัดการอยู่ร่วมกันหลายคนก็ประมาณปีปลายตั้งแต่มาเฮ็ดเวียกอยู่ทางรถไฟยังบ่ทันได้กลับบ้านเลยบ้านหนาวแน่พ่อกับแม่ก็มักจะโทรมาหาโทรมาถามตลอดแหละว่าเวียกงานเป็นแนวใดมันสะดวกสบายแนวใดมันยุ่งยากแนวใดถ้าว่ามีปัญหาอย่างก็สามารถปรึกษาครอบครัวได้ถ้ามีโอกาสอยากพาครอบครัวไปเที่ยวจีนเป้าหมายหรือว่าความคิดคือถ้าว่ามีโอกาสอยากไปศึกษาต่อเรียนที่ประเทศจีนศึกษาสายรถไฟนี่โดยเฉพาะการที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในทางรถไฟมันก็มีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งกว่าจะเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆแต่เขาก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในนั้นที่ว่าสามารถพัฒนาประเทศได้